สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปพบกับ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ English Cocker Spaniel กัน 1. ต้นกำเนิด English Cocker Spaniel มักเรียกง่ายๆว่า Cocker Spaniel ครับมีต้นกำเนิดในประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ Spaniel ที่เก่าแก่ที่สุด 2. ขนาด English Cocker Spaniel เป็นสายพันธุ์ขนาดกลางครับโดยทั่วไปแล้วจะมีน้ำหนักระหว่าง 26-34 ปอนด์และสูงประมาณ 15-17 นิ้ว 3. ขนพวกมันมีขนที่ดูหรูหราแล้วก็ดูอ่อนนุ่มซึ่งมีหลายสีครับเช่นสีดำสีตับและสีแดงรวมไปถึงสีสว่านด้วย 4. นิสัย English Cocker Spaniel มีชื่อเสียงด้านความเป็นมิตรและก็น่ารักมักถูกมองว่าเป็นสุนัขที่ร่าเริงซื่อสัตย์และก็ขี้เล่นทำให้เป็นสัตว์เลี้ยงในครอบครัวที่ยอดเยี่ยม 5. ความฉลาด Cocker Spaniel เป็นสุนัขที่ฉลาดมากและเก่งในการฝึกเชื่อฟังคำสั่งพวกเขากระตือรือร้นที่จะทำให้เจ้าของพอใจและสามารถเรียนรู้คำสั่งและลูกเล่นใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว 6. พลังงานสุนัขเหล่านี้มีความกระตือรือร้นและต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำเพื่อให้พวกเขานั้นมีความสุขและก็มีสุขภาพที่ดีการเดินหรือว่าเล่นในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันความเบื่อหน่ายและก็พลังงานส่วนเกินนั่นเอง 7. การล่าสัตว์ Cocker Spaniel ได้รับการเลี้ยงดูมาเพื่อล่าสัตว์มีความสามารถในการล่าเหยื่อแม้ว่าพวกเขาจะเป็นสัตว์เลี้ยงในครอบครัวที่ดีแต่พวกเขาอาจจะมีสัญชาตญาณตามธรรมชาติในการไล่ล่าสัตว์เล็กครับ 8. การดูแลขนที่สวยงามของพวกเขาต้องได้รับการดูแลเป็นประจำเพื่อป้องกันการพันกันการแปรงฟันเป็นประจำและการไปพบช่างตัดขนมืออาชีพเป็นครั้งคราวก็เป็นสิ่งจำเป็นครับ 9. สุขภาพโดยทั่วไปแล้ว English Cocker Spaniel เป็นสุนัขที่มีสุขภาพดีแต่อาจเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพทางพันธุกรรมบางอย่างเช่นสะโพกผิดปกติการติดเชื้อในหูและก็ปัญหาเกี่ยวกับดวงตาการตรวจสุขภาพเป็นประจำจึงเป็นสิ่งสำคัญครับ 10. อายุไขเฉลี่ยของ English Cocker Spaniel มักอยู่ที่ประมาณ 12-14 ปีบางตัวสามารถมีอายุได้นานโดยการดูแลที่เหมาะสมครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับ10เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ English Cocker Spaniel โปรดจำไว้ว่าสุนัขแต่ละตัวมีบุคลิกและก็ข้อพิจารณาในด้านสุขภาพที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำการดูข้อมูลอย่างละเอียดก่อนนำมาเลี้ยงและให้การดูแลแล้วก็การฝึกอบรมที่เหมาะสมครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ